สวัสดีตอนเช้าทุกคนมือตึ๊บเลยมื้อนี้ตื่นมาแต่เช้าเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นไว้เมียนึงเข้าไว้ล่ะโมงปลุกเทื่อนึงนอนต่ออีกเทื่อนึงตั้งโมงปลุกตั้งโมง4ตอนนี้4โมงช่วง5โมงอ่ะตอนนี้เรียนลูกตะมืออันนี้4โมงเลยโอ้เดี๋ยวที่ว่าเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นทุกคนเดี๋ยวเกี่ยมเครื่องก่อนเอาซอกหัวสีไข่เอาปลาเดี๋ยวออกมาก่อนเกี่ยมเครื่องไว้เมิดก่อนซีนเอวมาแล้วลูกกระทาข้าวเยอะเลยลูกมาโดนแม่จับข้าวปุ้นลวกเอาข้าวปุ้นบ่ได้เอาข้าวปุ้นเพิ่นซื้อเสียงไก่ขันดังไปทั่วบ้านมันบ่ได้ค้านขันอยู่ประจำคอยลุกตามไก่ขันทุกเมื่อบ่ได้เบื่อจมว่าแนวใดค่อยดีใจตื่นเด็กลูกเศร้าคือสิบโมเมนล่ะเริ่มเวียดนามเขาปุ้นแล้วได้ป่ะนี่พุ่นแล้วป่ะนี่เริ่มพุ่นแล้วก็เราจะเริ่มมาดิฟังเพลงก็จังมาน้ำลายกูเลยจังออกก่อนเอ้าเขาที่ใส่ใบชีวูดผ้าแล้วก็หัวกะเทียมหัวตีไข่แล้วก็เกลือลงไปต้มปลาต้มปลาก่อนเอาอันนี้เอาน้ำหอมเอาน้ำหอมแล้วเอาอันนี้เอาปลาลงบ่อืมข้าวแป้งเฮียเทน้ำปลาดุกเด้อมื้อนี้ต้มปลาให้สุกก่อนเฮาสิมาเอาปลาแดกเซ้ออันน้ำข้าวปุ้นอันนี้เป็นปลาแดกปลารวมหอมหอมกองนี่นะปลาแดกเอเรียงเฮาสิมาเอาปลาแดกใส่กับกะปิทุกคนอันนี้ใส่ประมาณซองจองแม่วะนี่มีซีนสั้นเด่นเอาให้มันเข้ากันแล้วค่อยไปตองใส่แม่บอกอันนี้ก็การเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นนี่ก็บ่มีสูตรตายโตเด้อแล้วแต่สูตรเพิ่นสูตรมันแต่ว่าเพิ่นอยู่ลาวเพิ่นบ่มีกระสายใส่เด้อทุกคนเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นนี่สิบ่ได้ใส่กระสายเด้ออันนี้ก็เป็นน้ำข้าวปุ้นแบบสูตรบ้านๆเฮาได้นี่นะแต่ว่าเป็นน้ำข้าวปุ้นกะทิเพิ่นน่าก็สิได้ออกไปตลาดนี่สั่งเครื่องกระจายสิได้เอาเครื่องเอาแนวนี้แล้วก็ไปตองไปตองลงน้ำหม้อข้าวปุ้นที่เราต้มปลาเมื่อกี้น่ะตองลงแล้วก็ซีมแม่บอกอีแม่ไปเฮ็ดยุ่งงานบุญเฮ็ดอันนี้แม่ผู้เดินซ่อนเฮ็ดอันนี้เทงเป็นบอก
แม่จันบอกว่าเจียวให้มันไหม้พุ่นว่าซั่นเจียวว่ามันหอมๆหอมๆเพื่อมันไหม้เฮ็ดไฟอ่อนมันก็เริ่มหอมเฮ็ดไฟอ่อนลงนิดนึงสูตรไข่สูตรมันเจียวมันหอมคันนี้มันเป็นปลาต้มหมาหมาซอมนี้มันยังที่อันที่ต้มเลยพี่สามอันนี้คือว่าเป็นเห็ดฟ้าก่อนไหมเอาลวดลูกเอากระปุนบุญบานมันเปื่อยเฮงเนาะแล้วมันแห้งแล้วอันนั้นเฮายังที่ต่ำอันหัวอันป่านี่เฮ็ดโตเคยเดี๋ยวหนูจะไปนัวหัวมันก็ต่ำเสื้อต้องกันเลยนะต่ำแล้วก็ตองพดุกเลี้ยงเด้อนี่เด้อพดุกแม่จันเลี้ยงอยู่อ่างได้มาทำบุญนำเพิ่นอยู่เด้ช่วยตื่นว่ะสุกแก่เมื่อแล้วลูกแล้วเนาะป้านี้มาเอาปลาแดกกับกะปิที่เราคั่วไว้เอามาลงทุกคนเอาปลาแดกลงก่อนแล้วก็เอาปลาที่เฮาอันเป็นใจมึกแม่ใจไว้ให้เอาอันมาลงอีกบัดนี้หอมขนาดนี่ใหญ่พอดีไปซื้อเอาไว้ใส่ก่อนยื้อให้ได้กินได้บินางคนนี้โรคผมมึกลูกซีมันจะต้มกันตองใส่แบบไก่ฮะจะเลี้ยงไล่ฮะจะเลี้ยงไล่ของไก่ไล่อยู่ให้เด้อซื้อวะรักเป็นรักคอยตองใส่ฮะใส่ปลาแดกลงไปแล้วเฮาซีมก่อนว่ามันสิเค็มบ่เลยอันเดิมบ่ต้องพยายามบ่ต้องใส่ลายแล้วเฮาก็ใส่เนื้อปลาลงไปอันนี้มันก็แล้วแต่สูตรเพื่อสูตรมันเด้อเฮ็ดน้ำกระปุ้นน่ะบ่มีสูตรตายตัวนี่คงกินบ่มีสูตรตายตัวแล้วแต่ความสะดวกเมื่อไหร่อันไอ้ป้าบ่มีจอกอ่ะเดี๋ยวน้องอู้สิเอานี่มาใส่เอาตีนไก่มาใส่
เอาตีนไก่ลงไปตีนไก่ในอุกกระซับฟันเคืองวันนี้ก็ต้มให้มันสุกๆต้มน้ำข้าวปุ้นอีกเท่านึงวันนี้เดี๋ยวอู้สิไปเกี่ยวน้ำนาทุกคนมอแล้วๆนี่แตงกินแซ่บๆได้นี่ใส่น้ำมันเกี่ยวน้ำมาข้าวปุ้นได้แบบนี้ก็ต้องให้น้ำมันร้อนไล่ก็ได้แล้วค่อยเกี่ยวไปคันเฮ็ดแห้งไว้เดี๋ยวอันกระเทียมใหม่อันนี้อู้ตำบ่แรกบ่เนี่ยตำยากๆแต่บางคนก็ปั้นละเอียดแล้วแต่นะแล้วแต่อันนี้เฮาเฮ็ดแบบอย่างพื้นบ้านอยู่เกี่ยวข้าวน้ำหอมอันนี้นี่ไปต้มเดี๋ยวมันจะเปื่อยต้องไปต้มดนดีนะครับคุณจะมีชื่อตายตัวด้วยเฮ็ดมั่วไปโลดอันเดียวโบแซ่บปรุงใส่อันเดียวโบแซ่บนี่คนคั่วไปคั่วมาแล้วมันสิอ่อนแบบนี้เด้ออ่อนแบบนี้แล้วก็เอากระดิใส่การเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นหรืออันเดี๋ยวนี้อันแล้วที่สูตรเถอะสูตรมันเด้อแต่ว่าคันท่าพูดแบบมีสูตรดีๆเด็ดๆกับมาแป้งปั่นได้แต่ว่าอันนี้เขาก็เฮ็ดตามสไตล์ภาษาบ้านนอกเขาแล้วเนาะใส่กะทิ2กล่องบางคนก็สิบอกว่าเฮ้ยคั่วกะทิแตกมันก่อนค่อยเสิร์ฟอันนี้สิเนาะอันนี้อู้คั่วอันนี้ก่อนแล้วค่อยใส่ใส่อันนี้ป่ะนี่น้ำใจใส่อันตาน้ำใจแกงเพชรอ่ะนะใส่ไปโลด2อันไปเคี่ยวมันไปอ
ลงแล้วลูกซีนยังปลาสุดท้ายค่อยเจอเออปรุงเครื่องที่นี่เลยก็ได้แล้วจะสู้เพื่อสู้มันอีกเด้อน้ำข้าวปุ้นปีแรกของบุญบานปกตินี่อู้บ่เคยเฮ็ดเด้มีแต่แม่เฮ็ดอู้เฮ็ดสิแบบเฮ็ดกินอยู่เฮือนอยู่ศาลนี่สิแต่ว่าคันท้ายเฮ็ดบุญบานนี่สิบ่เฮ็ดเลยสิปล่อยให้แม่เฮ็ดแต่ว่าปีนี้เฮ็ดเองนั่นใช่อีกแล้วใบกู้ล่ะจิกระวาให้มันหอมอีกโอ้นี่ก็ไม่ธรรมดานะทำน้ำข้าวปุ้นให้เป็นน้ำข้าวปาดได้ตัวย่อยสะเด็ดแล้วก็ตัวย่อยเนาะสีไซให้มาครับซอยปลาหมึกให้ใส่ผงวิเศษเพิ่มความอร่อยลงไปปูนของแท้อู้หน้าแซ่บขนาดว้าวนี่มาที่ห่อนี้มาเอามาใส่ทุกคนหอมเฮียฮะซื้อมาเมื่อกี้นี่เท่าไหร่ก่อนช่องอันนี้50ช่องค่ะเออเอาเงินได้ไหมป้าไหมเอาดิมาใส่น้อยก่อนต้มเคี่ยวอีกน้อยแล้วเขาก็ชี้เอาอันต้อนเลือดมาใส่แล้วก็เอาลูกซีนใส่อีกสี่มึงดูเสียบดูล้ำขนาดมาได้สุดท้ายได้บัดนี้ใส่เลือดนี่ไว้ใส่สุดท้ายเด้อ
แล้วก็ใส่ลูกซีนแล้วกับอันอู้เอาใบคิ้วลงไปอีกกูเดี๋ยวบอกให้ตื่นสวยกับสั้นแล้วกูเดี๋ยวบอกให้ตื่นสวยโอ้ยโอ้ยสำเร็จแล้วก็ปุ่นนี้อ้าดีสิโบโพเป็นสกินแท้ๆมาหมอบอกยิ่งเยอะหนึ่งเดี๋ยวสิโบโพแต่ยุ่ยกูสมองงานดอกครับว้าขุนสีมาปะนั้นน่าแซ่บแต่ยุ่ยน่าแซ่บไรนี่เห็นบ่ทุกคนแล้วขอบคุณนี่มืออู้ร้องสานเด้อนี่นี่ไก่ดูเปื่อยไปไปที่เพชรที่ไปนอนไปเปื่อยล่ะเพชรที่ไปนอนดูเฝ้าโหดมื้อนี้เหนื่อยมากก็สวยนั่งน้ำมูบ่ได้เด้ตาแซ่บสุดๆเลยนั่นน่ะแซ่บแล้วคนมันแซ่บหลายสีไม่ตัวย่อยบ่ซิบก็ได้บ่ซิบก็แซ่บเลยบ่ซิบบ่เบิกตอนไหนอู้ฮะสั่งเข้ามาติวานนี่บ่ขอมาส่งน่าแซ่บแท้ได้นี่นะไม่ได้พูดเล่นๆเด้อพูดรู้เท่าไหร่โล70มื้อเช้าก็ไปเอาเครื่องน้ำมูกขับรถไปตลาดเองรถตลาดนี่อืมลึกถวะโอ้ยแซ่บเลยนะแซ่บนะแซ่บเอาไว้จานจะกระปุ้นกินมันเดี๋ยวท่าแม่เฮ็ดนี่เออจานเตรียมเครื่องไว้อันท่าแขกมาทุกคนแต่ว่าแขกยังพันมาเธอนอนยังเซาอยู่ห่างกับ8โมงนี่อันนี้ไม่ข้าวต้มเอามาไว้ให้แขกกินแล้วก็ข้าวปุ้นเนาะแล้วก็สิมีลาบแต่ว่าลาบมันเอาไว้ถึงพุ่นถ้าว่ายากกินเราจะค่อยอันนั้นนี่อันนี้ข้าวปุ้นอู้เฮ็ดนี่อันนี้แม่จับข้าวปุ้นไว้ให้เห็นบ่อู้ชาตัวมุนๆนี่ไปกินโอ้ยต้องเอาอันนี้ไปใส่เหงื่ออีกเอาตัวมุนๆนี่กินเอาเอานี่ปลุกไว้เดี๋ยวน้ำไปเอาอยู่ทางลู่เทิงพุ่นก็ได้นี่แซ่บน้ำกระปุ่นของอู้นี่กระปุ่นเดียวเท่าไหร่บอกเดียวเอาให้หดได้แบบไอ้หดกับลูกเราโอ้โหว่ะ
กวยเสื้อดำเกือบใกล้เนาะจางทั้งหมูกับเบียร์กวยทั้งหมูเนี่ยเขาสีกว่าแล้วมันจะพองอ่ะเพราะเป็นที่มันชันพองใหม่เหรอแม่เนาะพองใหม่เนาะปลาเก็บแซ่บแต่ก้อยเดี๋ยวสิแฮนตีนไก่นี่โอ้ยปั๊บเดี๋ยวพอเปิดคลิปเนาะเมื่อกี้ปิ๊กกับภาพโบได้ยินเสียงเลยคนเริ่มมาบุญแล้วแหละคุณเงินพ่อมีเงินเต็มละเด็กน้อยเดินเงินเอาอู้มันก็สิมาตัวแซ่บปะตุ้ยแซ่บปะเนาะแกงซีนตัวย่อยครับซีนซอยเนื้อข้าวปุ้นยังบ่แล้วปะนี่ไปกินข้าวก่อนอันนี้เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบุญบานเดี๋ยวประมาณตอนแรงๆก่อนสิไปถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวหมู่มาเดี๋ยวหมู่สิมาลิ้นนำแต่อาจจะไว้ถ่ายบรรยากาศหมู่มาลิ้นนำให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งทองตัวย่อยเนาะไปเบิ่งทองตัวย่อยกันได้เด้อนี่อันนี้ก็เต้นนั่นเดี๋ยวน้องสายเกี่ยมยุคุณมาแล้วทุกคนของยุคของกินเดี๋ยวลงไปเฮือนลุงคุณเพราะว่ายุทธ์เถิงนี่สถานที่มันคับแคบนั่งตูบนี่ซื้อลงไปกินลุงคุณเมื่อกี้มีซื้อกระโทรมาอยู่ว่านักข้าวปุ้นแล้วละวะเพิ่นสิมากับลูกเพิ่นว่าบอกให้สวนพวกมาเพราะว่าพวกคาไปคางงัวไปเบิ่งงัววะซั่นอันนั้นทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศงานบุญหากเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นแล้วทุกคนน้ำข้าวปุ้นกระสูดไผ่สูดมันเด้อทุกคนเด้อบ่ว่ากันเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายไม่ชันกองคนอยู่